างที่ทราบกันดีว่าณตอนนี้ประเทศไทยเจอกับปัญหาไฟป่านะคะที่มีสาเหตุเกิดทั้งจากธรรมชาติรวมไปถึงฝีมือมนุษย์นะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะคะเราก็ได้เห็นเรื่องราวดีๆค่ะเมื่อมีการรวมตัวกันของพี่น้องชาวจิตอาสาอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยเขาชวนกันออกมาเล่นดนตรีนะคะเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดับไฟป่านั่นเองค่ะบทเพลงอันไพเราะนะคะของพลังจิตอาสาค่ะที่มาร่วมขับร้องแล้วก็เล่นดนตรีเปิดหมวกตามตลาดไนท์แล้วก็ถนนคนเดินในเขตอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยนะคะจากชมรมคนรักเขาหลวงนะคะก็มีการรวมตัวกันในหลากหลายอาชีพค่ะทั้งตำรวจนะคะตำรวจเนี่ยเขาเป็นมือกลองด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านมาด้วยค่ะผู้ใหญ่บ้านเป็นมือคีย์บอร์ดตลอดจนเกษตรกรนะคะก็เป็นทั้งมือกีตาร์แล้วก็เป็นนักร้องรวมไปถึงนักธุรกิจนักศึกษานะคะคุณครูกับน้องๆเยาวชนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งก็มาร่วมขับร้องเพลงนี้ด้วยนะคะเราไปเจอนายจรัญพรน้อยนะคะเป็นสมาชิกชมรมคนรักเขาหลวงเนี่ยบอกว่าทางชมรมร่วมกันเล่นดนตรีเปิดหมวกนะคะจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมานานร่วม10ปีแล้วนะคะครั้งนี้นะคะได้เห็นการเผาป่านะคะเขาบอกว่ารู้สึกเสียใจนะคะที่เขาหลวงเนี่ยถูกเผาโดยฝีมือมนุษย์นะคะเพียงแค่ต้องการเก็บหาของป่าจนสร้างความเดือดร้อนเสียหายเป็นวงกว้างอีกทั้งทำให้เจ้าหน้าที่นะคะผู้พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติรามคำแหงเนี่ยต้องลำบากเดินเท้าเป็นระยะทาง10กิโลเมตรต่อวันนะคะแล้วก็เสี่ยงชีวิตเข้าไปดับไฟป่าด้วยนะคะทางชมรมคนรักเขาหลวงนะคะเขาก็ได้รวมตัวกันนะคะร่วมมือกันกับครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งนะคะออกตระเวนเล่นดนตรีเปิดหมวกค่ะเพื่อหาทุนช่วยสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่านะคะพร้อมกับรณรงค์แล้วก็วิงวอนให้ชาวบ้านหยุดเผาป่าแต่ให้ช่วยกันปกป้องรักษาป่าไว้แทนนะคะคุณผู้ชมเราจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ประเทศไทยมีวิกฤตหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะเราก็จะเห็นน้ำใจอันงดงามของคนไทยหลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือไม่ขาดสายเลยจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ